ข้าใจของไม่ได้เลยครับผมเล็กคำถามไหนได้ทุกท่านผมเบรกข้อ2ข้อ4ข้อ8นอกนั้นก็จะไปก่อนแล้วมันคำนวณใหม่ที่ว่ามันใช้ตัวไหนจะให้กอพองข้อ9ก็อยากให้มั่นใจเลื่อนไปข้ออื่นก่อนนะครับอยากให้มั่นใจเลื่อนไปข้ออื่นก่อนความหมายโดยตรงกับการวิเคราะห์นี่จะไม่เหมือนกันนะอาจารย์เปิดคะแนนด้วยค่ะความหมายของคำกับวิเคราะห์คำนี่จะไม่เหมือนกันข้อไหนครับข้อ6จงวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีเทศกาลมาอย่างถูกต้องที่สุดแปลว่าขอให้เราวิเคราะห์ว่าแนวทางการปฏิบัติทางสังคมที่กับประเพณีนี้และเทศกาลนี้มันเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นแนวทางการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายบ้านเมืองชุมชนสังคมอันนี้ก็ใช่นะแต่เราไปพูดถึงกฎหมายสักตัวไหมในหนังสือก็ไม่มีใช่ไหมครับสองแนวทางการใช้หลักธรรมทางศาสนาไว้เรื่องสังคมพิธีกรรมประเพณีมันเกี่ยวข้องไหมมันก็เกี่ยวนะแต่ถามว่าในหนังสือเล่มนี้เราได้พูดถึงศาสนาไหมก็ไม่นะนะข้อ3แนวทางการปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลคือการประพฤติปฏิบัติและการกระทำกิจกรรมในแนวทางเดียวกันของชุมชนที่สืบทอดกันมาข้อโมโมเป็นแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีหลักการทางสังคมพิธีกรรมและประเพณีและเทศกาลนะคะเทศกาลตัวหนึ่งจะมีเทศกาลตัวหนึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาถ้าตัวเทศกาลมันก็คือจะปีนี้ปีไหนมันก็เป็นเทศกาลแต่ถ้าตัวสืบทอดกันมามันจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ในทางปฏิบัติทางสังคมแปลว่ามันอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันก็ยังอยู่และอนาคตมันก็ยังต้องจัดไปอยู่เพราะมันเป็นแนวทางปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยขอให้เราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่บอกว่าจงให้แนวทางการปฏิบัติทางสังคมไอ้นี่ใช่เวลาที่อ่านถูกตัวนะมันใช่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ว่าจงวิเคราะห์ตอนนั้นนะแปลว่าอดีตปัจจุบันอนาคตบางทีเราต้องคิดให้ไกลๆด้วยว่าโอ้อดีตมันเคยมีมาปัจจุบันมันก็ยังคงอยู่อนาคตเราตายไปมันก็ยังคงอยู่จะนานเท่าไหร่เราไม่รู้แหละแต่มันก็ยังคงอยู่ของนะสักระยะหนึ่งเป็นลักษณะเป็นการประพฤติทางสังคมที่เขายังต้องสืบเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเขามีอยู่มีกินได้เขาอยู่รอดได้เขาเกิดความสมัครสมานสามัคคีเขามามีส่วนร่วมความอิสระกันได้หรือเขามีรูปแบบอื่นๆอะไรก็ตามนะฮะถ้าเขาเห็นว่าสิ่งนั้นมันมีมูลค่ากับเขาอยู่เขายังต้องรักษาเอาไว้แน่นอนอยู่แล้วอะไรก็ตามที่มันไม่มีประโยชน์กับเขาอะเขาจะไม่รักษาไว้เพราะมันมีประโยชน์ด้วยมันมีความเชื่อด้วย
มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธรูปเนี่ยถ้าจะไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นไม้ที่เขาแกะขึ้นมาก็ตุ๊กตาอันหนึ่งนะถ้าไม่มีความเชื่อก็เอาโยนทิ้งไปแต่ทำไมชาวบ้านก็ยืนต้องรักษามาเป็นร้อยปีแปลว่าเขาต้องเชื่อเพราะว่าข้างในพระพุทธรูปเนี่ยมันมีอำนาจเหนือธรรมชาติบางอย่างที่สามารถให้คุณและโทษแก่ผู้กราบไหว้บูชาได้และเมื่อมันถูกเชื่อมาพวกมันก็มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาคนไปขอก็เห็นผลคนปฏิฐานก็ได้ผลเนี่ยมันก็เกิดการรักษาสืบทอดกันอย่างนี้อาจารย์แต่ถ้าว่าในข้อความถ้ามันไม่มีความเชื่อก็ไปและเสร็จเลยพอพุทธรูปหล่อหรือทองคำขนาดไหนก็ต้องเอาไปเอาไปแดงขายกันเอาไปลองออกมาเป็นทองคำรูปทองคำเอาไปขายแต่ถ้าเป็นพระโบราณอย่างเงี้ยถ้าพวกเรามีความเชื่อเราจะไม่กล้าไปเล่นเราไม่กล้าไปยุ่งเราก็กลัวเนี่ยภัยพิบัติหรือความชิบหายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากลัวเลยแบบนั้นปากกันอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นอันนี้คุณแฝงด้วยพฤติกรรมทางสังคมที่มีต่อความเชื่ออันนี้ลักษณะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์เนี่ยเนาะ79ไม่ใช่หน้าที่ของต้องการดูให้ตรงก่อนนะฮะให้หมดทุกหน้าก่อนนะว่ามันจะอยู่ท่อนไหนท่อนหนึ่งหรือท่านี้ภาพมันโยกเ
ือแล้วโอ้